สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีพระสถูปที่เข้ามาใหม่เป็นอีกหนึ่งรูปลักษณ์นะคะต้องบอกเลยสำหรับพระสถูปรูปลักษณ์นี้นะคะจะมีกลิ่นอายในรูปแบบวัชรยานนะคะก็คือตรงนี้ค่ะตรงยอดฉัตรนะคะยอดฉัตรของเขาเลยนะคะนี่ค่ะเป็นยอดฉัตรที่มีความหมายมีสัญลักษณ์ที่ดีนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวเราให้ดูกันนะคะนี่ตรงนี้สามารถเปิดถอดออกมาได้เป็นฝาบิดเกลียวนะคะสำหรับยอดฉัตรที่มีกลิ่นอายวัชรยานะคะก็คือนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์นะคะมีดวงอาทิตย์แล้วก็ตรงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตรงนี้ก็คือพระจันทร์นะคะทางวัชรยานเขาให้ความหมายดีมากเลยนะคะถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็คือนีวานะคะแล้วก็ถ้าเป็นดวงจันทร์ก็คือตาวานีมากับตาวานะคะนีมากับตาวาก็แทนค่าด้วยดวงอาทิตย์เนี่ยเขาแทนค่าด้วยแสงแห่งปัญญาถ้าเป็นดวงจันทร์ก็คือจันทรานี่คือแสงแห่งความกรุณานะคะก็คือจะอยู่คู่กันเลยปัญญาและกรุณานะคะแล้วก็มีนัยยะอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือเขาก็เปรียบเปรยว่าบางอันเนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็จะมองตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของอุณาโลมนะคะหรือว่าตรงนี้เป็นอัญมณีก็จะเป็นการแทนค่าด้วยการตรัสรู้ส่วนตรงพระจันทร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการแทนค่าด้วยโพธิจิตนะคะถ้าบ้านเรานะคะก็คือจะเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ก็คือสุริยันจันทราซึ่งก็มีความหมายที่ดีทั้งสองอย่างเลยนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของจักรวาล นะคะซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะนี่สวยงามนะคะนี่จะเป็นงานแก้วคริสตัลนะคะวัสดุงานเกรดงานเนื้อหนามากเลยแล้วก็ให้ความให้รายละเอียดที่สวยงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเจรไนนะคะจะเป็นประกายนะคะวิบวิบวับวับประกายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานโลหะนี่ค่ะช่องบรรจุตรงนี้นะคะก่อนอื่นความสูงก่อนความสูงตรงนี้นะคะอยู่ที่16เซนติเมตรนี่16เซนช่องบรรจุนะคะตรงนี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางวงด้านในนะคะจะอยู่ที่2เซนแล้วก็ตรงความลึกอยู่ที่3เซนติเมตรก็สามารถนำมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้นะคะข้อดีสำหรับงานแก้วคริสตัลเลยสำหรับการที่จะนำมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็คือว่าเราจะเห็นเนื้องานเราจะเห็นองค์พระธาตุเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรามองจากด้านนอกออกไปข้างในนะคะเราจะเห็นเป็นเหมือนแว่นขยายนะคะจะออกมาสวยงามเลยนะคะนี่เลยค่ะส่วนฐานตรงนี้กว้างอยู่ที่7.5นะคะสวยเลยนะคะตรงฐานก็ให้รายละเอียดของอันนี้เป็นดอกบัวนะคะตรงด้านล่างนะคะก็จะเป็นการเจรไนงานที่แบบเป็นแก้วใสสวยปิ้งเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อหนามากสำหรับรูปทรงนี้นะคะดวงแก้วมณีนะคะจะมีกลิ่นอายแบบวัชรยานนะคะก็จะได้รูปทรงแล้วก็ความหมายที่ดีท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวดูราคาในคลิปนี้ในโพสต์นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีพระสถูปรูปลักษณ์ไหนที่น่าสนใจก็จะนำมาพรีเซนต์นะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยท่านที่ดูใน YouTube ฝากเข้ามากดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ